สูดหายใจเข้าไปตามปกติลึกเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกครับเหนือราวนมด้วยอันนั้นเป็นการกระตุ้นตัวปอดเฮ้ยปลื้นตื่นตื่นประมาณนี้ครับหายใจแต่มันจะได้ยาวขึ้นได้มากขึ้นเหมือนปอดลูกโป่งใหญ่ๆเล็กๆประมาณนั้นนะครับเอาละถามว่าเป็นจังไดที่จมูกโฟกัสตรงนั้นเมื่อกี้นี้โล่งมากค่ะโล่งมากนะคะค่ะจุดที่มันติดขัดที่ว่ามาตอนต้นเนี่ยเหมือนสุดต้นนี้หายสรุปได้ยังครับหายแล้วค่ะเมื่อกี้มันยังแน่นเหลือพอตอนนี้ไม่แน่นไม่รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกโล่งค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้เฉพาะจมูกอย่างเดียวน่าจะ 80% ค่ะโอเคคำถามที่2เบาหัวไหมครับเบาแล้วรู้สึกเหมือนมันหัวร้อนหูร้อนโอเคเบาหัวนะถ้าคิดว่า before ก่อนนั้นกับตอนนี้เบาหัวดีหัวเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับทำลง 90% เลยค่ะดีมากครับทีนี้มาถึงทรวงอกทีนี้ครับทรวงอกนี่มันโปร่งเบากี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าปอดขยายตัวได้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะประมาณ 80-90% โอ้โห2ปีที่ผ่านมาทรมานมากนะหนูนะ5ปีที่ผ่านมาก็ทรมานมากเช่นเดียวกันอยู่ๆก็มาเจอกัน TikTok นี่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่เผลอตัวมาหรือว่ามีใครแนะนำหรือว่ามาเจอเองครับผมเข้ามาเจอเองแล้วก็ไปได้ยินเขาบอกว่าถ้าเกิดจะติดต่อลุงให้แอดไลน์อันนี้ก็เลยทำตามขออนุญาตล้ำสิทธิ์นิดนึงคำถามต่อไปนี้นะได้ไปเสริมสวยไหมคะไม่ค่ะดีมากแปลว่าไม่ได้เจอเคมีหรือไม่ได้เจอการสนคือไม่ได้เจอประเภทผ่าตัดผ่าต่อมันถึงเกิดผลเร็วไงคะคิดอยากจะไปผ่าตัดผ่าต่อเสริมแต่งใบหน้าไหมคะไม่ค่ะเออดีมากพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่เท่านั้นเนาะเอออย่าไปหลงกระแสตามเขาเด็ดขาดนะครับอันตรายระยะยาวมากเพราะว่าลุงนี่เจอเยอะพวกนี้นะครับเสียหายไปเยอะนะสุดท้ายก็เสียหมดทุกอย่างร่างกายก็ไม่ดีขึ้นเงินทองก็สูญไปส่วนภาวะทางใจยิ่งต่ำลงมากๆเนี่ยเอาคืนก็ไม่ได้โบถงโบทองเนี่ยก็ไปเชื่อหมอเชื่อแพทย์มันเป็นอาชีพเขาเข้าใจยังอาชีพเขาก็จะหาวิธีล้วงกระเป๋าเงินมาจากเรานั่นนะครับเขาต้องหาวิธีเข้าใจไหมครับโอโลบติโล